นะเปิดเนี่ยต้องเต็มที่ดีๆถ้าไม่เต็มที่แล้วมันจะคอยแคบมันจะแค่นี้แค่นั้นนะ อย่างเนี่ยจะไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ต้องเต็มที่กันตลอดมันจะได้ดับล้างว่างล้างสังสารวัฏนะแบบอลังการหน่อย อย่าไปใช้ตัวกำหนดนะ ใช้ตัวกำหนดเนี่ยมันไปกรรมก่อนเลยมันพลาดตั้งแต่เริ่มกันไปกำหนดเลยให้ใช้การคลายจากตัวมันเองเปิดกว้างคลายจากตัวมันเองใช้สิ่งที่ไม่ให้จิตเนี่ยโปรดสังสารวัฏเลยนะอย่าไปเริ่มจากจิตอย่าไปใช้ตัวกำหนดไม่งั้นจะพลาดนะมันจะพาอ้อมมันเหมือนกับไปคอยล้านี่ล้านั่นนะมันไปแคบอยู่แคบอยู่กับตัวเองแคบอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันไปตลอดจากไม่ตัวไม่เองมันคือการปฏิบัติแต่มันคือการปฏิบัติให้ปฏิบัติโปรด ใช้กายใช้จิตเนี่ยอุปโลกจบช่วยสังสารวัฏ การปฏิบัติแบบเนี้ยมันบริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นในตัวมันเองแต่คลายช่วยหลุดช่วยไปเรื่อยๆเนี่ยดำริให้ออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันหลุดพ้นในตัวมันเองอยู่แล้วมันไม่ต้องไปซ้อนกายซ้อนจิตดูรู้เห็นอะไรอีกที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันก็ยังนะมันยังแค่อยู่แค่ดีแค่ชอบต้องทั้งสังสารวัฏพร้อมกันไปเลยปฏิบัติการโปรดดีในที่นี้คือเรียบร้อยดีงามนะบางทีก็ไปติดสำรวมมันไปรวมทุกข์เอาไว้ที่ตัวเองมันอั้นอยู่อาจจะเป็นที่นะยินหน้ายินดีพอใจกับผู้ได้เห็นนะแต่ผู้ปฏิบัติดีเนี่ยมันทุกข์มันอั้นอยู่ข้างในต้องไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบว่างล้างไปเลยมันจะได้สลายตัวสำรวมนะตัวสำรวมเนี่ยขังทุกข์เลยตัวขังทุกข์เลยเหมือนเอาอะไรมารวมไว้ให้มันอยู่นานๆรวมไว้นานๆก็ทุกข์ก็ขังนานดังนั้นต้องคลายออกเปิดกว้างเดียวคลายทิ้งคลายเดี๋ยวนี้ที่นะที่วัดก็เน้นการเดินนะอิริยาบถเดินนั่งนานเนี่ยมันแช่ เดินมันก็ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแต่ก็ยังแช่ได้อยู่นั้นก็ต้องนะปรับเปลี่ยนตลอดถ้าเริ่มแช่ก็ต้องปรับอิริยาบถเลยไปทรงนิ่งทรงเฉย
วนเวียนอยู่กับความนึกคิดอะไรต้องดำริเลยทุกอย่างไหม้ตัวไหม้เองเปิดกว้างว่างล้างดีๆให้มันกระชับนะให้มันกระชับเข้มทุกอย่างตัดตัวตัดเองเข้มๆเลยถ้ามันไม่กระชับมันเหมือนกับมันมีช่องว่างโมหะนะให้มันเบี่ยงได้ขยับให้มันเข้าๆออกๆมาๆไปๆได้อยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้พร้อมกันไปดีๆนิดหนึ่งมันก็นะมันก็เปิดช่องให้โมหะนะมาครอบได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องนะจากไหม้ตัวไหม้เองเต็มที่สลายตัวสลายเองนี่แหละมันเรียกว่ามันลื้อขนสัตว์มันลื้อนะสิ่งที่มันนอนเนืองอ่ะหรือเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสที่มันนอนเนื่องไม่ตัวไม่เองเต็มที่เลยพร้อมกันไปกับสังสารวัฏไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ต้องเต็มที่ดีๆมันสมุจเฉทเด็ดขาดดีๆแล้วมันจะรื้อถอนพวกอาสวะทั้งหลายเนี่ยอาสวะกิเลสมันจะล้างของมันไปเองนะมันไม่ใช่ต้องไปคอยหามันเป็นยังไงแต่มันยังมีนอกมีในอยู่มีเข้ามีออกอยู่นั่นแหละมันยังอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่เนี่ยที่นี่นี่ยิ่งกว่าปฏิบัติอีกนะปฏิบัติโปรเนี่ยมันยิ่งกว่าปฏิบัติธรรมดามันยิ่งกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะมันว่างล้างสังสารวัฏพร้อมกันไปหมดเลยทั้งตัวมันเองทั้งภาพรวมพร้อมเลยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังแค่ตัวมันเองอยู่นะยิ่งปฏิบัติเอามรรคเอาผลนิพพานนี่ยิ่งแคบไปเลยที่เขาว่าเนี่ยวัดนี้ไม่ปฏิบัติอะไรโอ้นี่ที่นี่ยิ่งกว่าปฏิบัติใครช่วยหลุดช่วยสังสารวัฏทั้งหมดภาพรวมแต่ยังแค่ตัวเองอยู่มันก็ยังแคบอยู่ ปฏิบัติแบบแคบๆเขาปฏิบัติเนี่ยมันคือมันอุปโลกขึ้นมามันมีตัวอุปโลกขึ้นมานะแต่ถ้าปฏิบัติเอาปฏิบัติมันก็คาไอ้ตัวปฏิบัตินั่นแหละคาตัวอุปโลกนั่นแหละแต่การปฏิบัติโปรดเนี่ยมันไม่ได้คาอะไรเป็นการอุปโลกล้างตัวอุปโลกเองอุปโลกสลายตัวอุปโลกเองมันไม่ใช่แบบปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแบบที่เขานิยมกัน
ถ้ามีตัวเข้าไปกระทำเมื่อไหร่มันคาตัวทันทีปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาอะไรไปปฏิบัติเอาตัวอะไรไปปฏิบัติมันก็คาตัวนั่นแหละธรรมมันก็ไม่ได้มีความหมายในความเป็นธรรมเองตัวไปปฏิบัติธรรมถ้ามันไม่ล้างตัวปฏิบัติมันก็คาตัวปฏิบัตินั่นแหละไอ้ตัวนั้นก็คือกลายเป็นทุกข์ซะเองแทนที่จะปฏิบัติธรรมแล้วพ้นทุกข์กลายเป็นเอาทุกข์มาคาไว้ที่ตัวปฏิบัติจะสติสมาธิหรือปัญญาก็แล้วแต่สิ่งอุปโลกทั้งสิ้นเรียกว่าสมมุติอุปโลกเอาอะไรไม่ได้กับมันหรอกนะมีตัวเอาซ้อนเมื่อไหร่เนี่ยตัวเอาก็คือตัวสมุทัยแน่นอนไปเจริญสมุทัยทันที มีธรรมเป็นของล่อนะตัณหาพาเจริญเลยนิพพานอนุโลมได้แค่สตินะนุสติเตือนตัดเท่านั้นตัดแล้วไประลึกขึ้นมาระลึกล้างระลึกเองนั่นแหละอนุโลมได้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ปฏิบัติแบบเอาตัวก็ไปปฏิบัติเอาตัวไปเป็นผู้สร้างอะไรและเป็นมีตัวเป็นผู้เสวยอย่างนั้นเนี่ยเป็นภพเป็นภูมิมีตัวผู้สร้างมีตัวผู้เสวยตัวอะไรเล่าก็นั่นแหละโมหะโมหะความหลงปฏิบัติจนกลายเป็นตัวหลงสำคัญตัวเป็นผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นมานะในธรรมศีลเนี่ยนะงดได้งดไปเว้นได้เว้นไปเว้นแล้วไปงดแล้วไปนั่นแหละศีลไม่ใช่ศีลเอามายึดเอามาถือไม่ใช่สิ่งยึดติดแต่มีไว้ให้งดมีให้เว้นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เอามาอวดกันมีศีลกี่ข้อเธอมีศีลกี่ข้อฉันมีศีลกี่ข้อมันไม่ใช่สิ่งที่มาโอ้อวดกันไม่ได้สิ่งที่มานับว่ากี่ข้อแล้วจะบริสุทธิ์มันไม่ใช่หลุดพ้นในตัวมันเองคือมันคลายออกจากตัวมันเองมันไม่มีผู้ถือศีลจริงๆมีแต่งดตัวงดเองเว้นตัวเว้นเองมันไม่มีผู้ไปถือศีลมันไม่อะไรในศีลแต่อย่างนั้นมันเป็นอุปทานซ้อนศีลศีลจริงๆนี่คือศีลนิพพานไม่เป็นข้อไม่จัดว่าเป็นข้อมันว่างล้างทุกอย่างพร้อมไปเลยเมื่อดับล้างว่างล้างทุกอย่างพร้อมกันไปเนี่ยมันบริสุทธิ์หมดจดในตัวมันเองกันไปตลอดเวลามันไม่มีตัวเข้าไปกระทำอะไรมันจึงไม่มีตัวไปสามารถล่วงเกินอะไรได้เพราะตัวมันล้างตัวไปเรียบร้อยแล้วไอ้ที่มันไปละเมิดล่วงเกินได้เพราะมันมีตัวอยากพุ่งไปทะยานไปไปเอาอ
ดังนั้นงดตัวงดเองเว้นตัวเว้นเองศีลนิพพานอยู่แล้วบริสุทธิ์หมดจดยิ่งกว่าศีล200ข้อ300ข้อศีล 1,000 ข้อการปฏิบัติเนี่ยนะที่ถูกต้องเนี่ยมันคลายออกจากตัวมันเองแล้วก็คลายช่วยหลุดช่วยสังสารวัฏพร้อมกันไปนั่นแหละปฏิบัติจริงๆปฏิบัติโปรดปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันมีตัวตนเข้าไปยึดเข้าไปเกาะเข้าไปติดอะไรเนี่ยมันเรียกว่าปฏิบัติติดปฏิบัติเอาแบบนี้มันไม่หลุดพ้นเลยเพราะมันมีตัวแต่จ้องจะเอาม ก, ก็เอาผลก็เอานิพพานก็จะเอาศีลก็จะเอาสมาธิก็จะเอาปัญญาก็จะเอาเรียกว่าปฏิบัติเอาอย่างนี้ก็นะมรรคปุถุชนจะเอาอย่างเดียวมรรคอริยะก็คอยละ ละนี่ละนั่นคอยละยังมีห่วงอยู่ละได้ละไม่ได้ปองได้ปองไม่ได้มีตัวไปคอยละ นั้นก็ต้องจบทั้งมรรคอริยะมรรคปุถุชนทุกอย่างละตัวละเองไม่ใช่การไปคอยละนี่ละนั่นละอะไรนะไม่รู้กี่แสนล้านละที่ต้นขั้วเลยทุกอย่างละตัวละเองแล้วก็พร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏนั่นแหละที่สุดของการละอย่ามัวถือคตินิยมเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องดูดีๆต้องแยกภายดีว่าที่ปฏิบัติเนี่ยมันก่อทุกข์ให้ตัวมันเองหรือไม่มันบีบคั้นกันในตัวมันเองหรือไม่ต้องแยกภายดีๆถ้ามันเป็นการบีบคั้นในตัวมันเองเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางแล้วมันกลายเป็นทางสุดโต่งขนาดกลางก็ยังไม่ใช่เลยตรงกลางก็ยังไม่ใช่เลยคำว่ากลางจริงๆนี่คืออะไรศูนย์กลางสุญญตาดับล้างว่างล้างไม่ใช่ตรงกลางคือการคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีลเนี่ยมันเป็นปฏิโพธ์อยู่มันมีห่วงมันมีตัวคอยห่วงห่วงว่าจะผิดอย่างนี้อย่างนั้นมันไปห่วงตัวอะไรสมมุติขึ้นมามันยังอะไรกับจิตอยู่นั่นเองจิตนี่มันอนิจจังในตัวมันเองไปห่วงว่าจิตมันจะไม่ดีมันยังมีอุปทานซ้อนจิตอยู่ดังนั้นต้องถอยออกจากจิตถอยตัวถอยเองจิตเนี่ยไม่ต้องไปคอยห่วงมันจิตอนิจจังจิตอนัตตาอ
ถอยออกจากจิตถอยจากตัวถอยเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันไปเลยนะนิโรธสรุปนิพพานสรุปจะได้ไม่ต้องไปใช้ระบบจิตนะจิตขาเดียว ถ้ามันเริ่มจากจิตจิตมันก็แสดงความเป็นอนิจจังให้ดูดีบ้างไม่ดีบ้างก็เลยกลายเป็นตัวคอยห่วงห่วงรู้ห่วงเช็คกลัวจะไม่ดีกลัวจิตจะไม่ดีห่วงจิตอนัตตาจิตไม่ใช่จิตเองไปสำคัญในจิตมันก็กลายเป็นอุปทานซ้อนจิตทันทีนะดังนั้นต้องใช้เนื้อหาทุกอย่างละตัวละเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตเนี่ยว่างล้างไปเลยจิตจะแบบไหนอย่างไรก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยว่างล้างพร้อมกันไปเลยกับจิตทุกรูปแบบของจิตทุกสภาวะลักษณะอาการของจิตก็ว่างล้างพร้อมกันไปเลยอย่าไปใช้การคอยละถ้ามันไปใช้การคอยละมันก็มีตัวไปคอยละมันก็ยังมีตัวอยู่มันยังมีร่องรอยอยู่เรียกว่าล่องลอยของอุปทานล่องลอยของโมหะไล่ล่องลอยล้างดีๆจะไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏไม่ต้องไปใช้จิตแบบนี้แบบนั้นกับสังสารวัฏก็ใช้กับหน้าที่การงานอุปโลกเท่านั้นเองแต่ก็ต้องว่างล้างพร้อมกันไปด้วยอย่างนั้นมันจะกรรมอยู่ขาเดียวกรรมขาเดียวจบตัวผู้ปฏิบัติดีๆตัวผู้ปฏิบัติเอาอ่ะแบบเอาอ่ะแต่ถ้าปฏิบัติโปรดมันไม่มีตัวผู้โปรดหรอกเพราะตัวปฏิบัติมันล้างตัวผู้ปฏิบัติเองการโปรดเนี่ยมันคือตัวผู้ปฏิบัติล้างตัวผู้ปฏิบัติเองแล้วก็ล้างสรรพสิ่งพร้อมมันไปเลยปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะไร้ร่องรอยว่างล้างกันอย่างเดียวแต่ปฏิบัติอย่างอื่นมันมีร่องรอยร่องรอยของผู้ไปปฏิบัติผู้เข้าไปปฏิบัติยังไปกำหนดดูกำหนดรู้เงี้ยก็มีร่องรอยของตัวกำหนดแต่การปล่อยจริงๆเนี่ยมันไร้ร่องรอยว่างล้างกันไปอย่างเดียวเลยนิ่งไว้เฉยไว้ก็ยังมีร่องรอยข่มอยู่ระงับอยู่ก็มีร่องรอยร่องรอยของจิตอ่ะร่องรอยของอุปทานน่ะที่มันไปซ้อนจิตอ
นั่นก็ต้องไล่ล่องลอยว่างล้างกันดีๆตั้งขึ้นมาก็มีล่องลอยนะอุปโลกตั้งขึ้นมาก็มีล่องลอยแล้วก็ตั้งล้างตัวตั้งดีอุปโลกทุกครั้งก็มีล่องลอยทุกครั้งแหละแต่มันต้องล้างดีๆไม่ใช่ห้ามอุปโลกอุปโลกปอดเนี่ยก็ดำดิ่งขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาก็มีร่องรอยแต่ก็ล้างว่างล้างไปแต่ถ้าไปปฏิบัติไปทำสมาธิอะไรก็ล่องลอยที่มันคาล่องลอยมีตัวคาตัวกำหนดตัวคอยอยู่กับอะไรสักอย่างนานๆล่องลอยมันก็ยาวนานล่องลอยของอะไรนะอะไรมันเป็นตัวขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้ามันยาวนานก็คือทุกข์มันยาวนานมันไม่เกี่ยวด้วยนะจะเป็นเรื่องอะไรดังนั้นจะอุปโลกอะไรก็ต้องเป็นแบบคลายช่วยหลุดช่วยว่างล้างช่วยซ้อมให้ทุกเรื่องซ้อมให้ทุกอย่างคลายให้ทุกอย่างคลายทุกเรื่องไม่เกี่ยวว่าโลกหรือธรรมหน้าที่การงานก็คลายช่วยใจเขาใจเราคลายช่วยไปด้วยกันนะทุกที่คือวัดที่บอกวัดนี้ไม่ปฏิบัติแล้วทุกที่คือวัดวัดไม่ใช่สถานที่วัดไม่จัดว่าเป็นอะไรนั่นแหละว่างล้างกันไปตลอดที่นั้นแหละคือวัดดับล้างว่างล้างกันตลอดแหละที่นั้นแหละปฏิบัติปฏิบัติโปรดไม่ใช่ปฏิบัติเอาด้วยถ้ามีวัดแล้วไปปฏิบัติเอาที่นั้นก็ยังไม่ใช่วัดมันไม่ได้คลายช่วยหลุดช่วยกันเลยต่างคนต่างปฏิบัติเอาก็หนืดเหนียวแน่นไปด้วยกันนั่นแหละเข้าไปในพื้นที่ก็รู้สึกอึดอัดนิ่งไปหมดเฉยไปหมดหนืดไปหมดมันยังไม่ได้คลายช่วยหลุดช่วยเลยจะเรียกว่าวัดได้ยังไงแต่ถ้าวัดเนี่ยไปที่ไหนก็โอ้โหคลายโล่งมันจึงเป็นวัดขึ้นมาตรงนั้นน่ะบางที่ก็นะสงบร่มเย็นก็มีความสงบร่มเย็นอยู่บางที่ก็มีอนุภาพไปด้วยว่างล้างไปด้วยโป่งโล่งคลายออก
ตรงนั้นก็จะยิ่งกว่าความเป็นวัดไปอีกยิ่งกว่าความเป็นวัดทั่วไปคือมันเลยความสงบไปอีกคือมันไม่เกี่ยวกับสงบหรือสงบสงบหรือไม่สงบส่วนวัดที่เขาพูดกันเนี่ยมันเป็นแค่สถานที่พักนะแต่มันต้องมีเนื้อหาความเป็นวัดด้วยมันไม่ใช่แค่สถานที่ที่พักอาศัยต้องเป็นที่พึ่งร่มโพล่มไทรให้กับสรรพสัตว์กับทุกชีวิตจิตวิญญาณไม่ใช่เขาก็มาก็รู้สึกหนืดเหนียวตึงกันไปหมดนิ่งไปหมดเฉยกันไปหมดเข้ามาก็ต้องนะว่างล้างโป่งโล่งคลายออกอย่างนี้จึงเหมาะสมที่จะเรียกว่าวัดหน่อย มันไม่ได้ดูที่รูปแบบไม่ได้ดูที่เปลือกแต่งตัวกันยังไงทรงผมกันยังไงวิธีการเดินอิริยาบถการเดินยืนเดินนั่งนอนกันยังไงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้ามันจับต้องได้เมื่อไหร่มันก็แค่เปลือกเท่านั้นแหละมันสามารถปรุงแต่งให้ดูดีแค่ไหนก็ได้แต่แคนแท้จริงๆมันมีไหมอนุภาพในการคลายช่วยหลุดช่วยสว่างว่างล้างช่วยมันมีไหมหรือมันเป็นแค่ทุท่าทางอุปโลกขึ้นมามันไม่ใช่แค่สวยหรูดูดีถ้ายืนท่านั่งท่านอนดูดีไม่ใช่แต่ถ้าที่ไหนเข้าไปแล้วมันหายไปหมดเลยความทุกข์ความโศกอะไรมันเบาบางเจือจางไปตรงนั้นโอเคเข้าไปแล้วมันตื่นมันสว่างมันคลายออกจากตัวมันเองแบบไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องอะไรเลยงั้นโอเคอย่างนั้นเขาเรียกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นวัดจริงๆไม่ได้ดูที่รูปแบบดูที่รูปแบบก็ไปยึดติดเอามาติดเอามายึดได้ เดี๋ยวก็จะไปหลงติดเปลือกกระพี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ช่วยเคลียร์ซ้อมให้ทุกเรื่องเคลียร์กรรมเคลียร์วิบากหายช่วยหลุดช่วยแต่ท่านเนื้อหาสัจธรรมตรงๆก็ต้องเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปตรงๆแต่ถ้ายังไม่มีเนื้อหาก็แค่ทำให้สบายใจชั่วครั้งชั่วคราว
ข้าวัดแล้วรู้สึกสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวออกไปใหม่ก็หลงเหมือนเดิมดังนั้นทุกที่ต้องเป็นวัดนะทุกที่คือวัดจะได้เป็นกำลังนะเป็นร่มโพล่มใสกับสรรพสัตว์ทุกที่ที่ไปกายช่วยหลุดช่วยไปตลอดว่างล้างดับล้างสังสาร้อยกันไปตลอดที่ไหนเขานะจิตปัญญาหนืดเหนียวออกจากตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปช่วยไปโปรดมีวาระไปก็ไปแต่ไม่ได้เอาอะไรไปปลดล็อกกรรมปลดล็อกเวรปลดล็อกวิบากนะพายช่วยไปที่ไหนก็ทุกที่เลยต่อให้ไม่ได้ไปก็ว่างล้างกันตลอดอยู่แล้วนะทั้งสังสารวัฏกันอยู่แล้วแต่บางพื้นที่ต้องอาศัยกำลังต้องเข้าไปเพราะเขาออกจากตัวออกเองไม่ได้เราก็ต้องไปตามพื้นที่ใช้อนุภาพดึงขึ้นมาใช้กำลังดึงขึ้นมาแหละก็เรียกโปรดแบบเชิงลุกหน่อยเชิงลุกการปล่อยเนี่ยดับล้างว่างล้างมันไม่รับหรอกเชิงรับคงไม่มีแต่ก็รับอยู่นะไปที่ไหนมันก็ต้องสัมผัสถึงเวทนาของสรรพสัตว์มันก็ลงทุนด้วยทุกข์นี่แหละมันก็มีก็ต้องรับเวทนารับวิบากบ้างมันลงทุนด้วยทุกข์แต่เป็นทุกข์ชนิดที่มันล้างกันในทุกข์เองจนกว่าสังสารวัฏมันก็จะหมดไปเองล้างตัวล้างเองกันไปเรื่อยๆสังสารวัฏยังไม่หมดก็อุปโลกมหากรุณาจบช่วยกันไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกมันไม่ใช่ต้องไปบำเพ็ญบารมีกันกี่ธาตุกี่ธาตุอย่างนั้นพายช่วยหลุดช่วยมันก็เป็นบารมีของมันเองไปอยู่แล้วบารมีที่มันไม่เอากันในบารมีมันจึงไม่เกี่ยวว่าจะยาวนานแค่ไหนก็ท่ามกลางดับล้างว่างล้างสังสารวัฏกันไปตลอดมันก็นอกเหนือการเวลาอยู่แล้วมันก็นอกเหนือความเกิดแก่เจ็บตายโดยสมมุติอยู่แล้วองค์พุทธะท่านปรินิพพานไปแล้วท่านก็ยังเป็นประธานในการโปรดสังสารวัฏอยู่ตลอดกาลเพราะมันไม่มีการเวลาแล้วนิพพานเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรอดีตปัจจุบันอนาคตคือสิ่งเดียวกันไปเลยมันไม่ได้ติดตัวกำหนดนี่
มันจึงไม่มีสั้นไม่มียาวยังไปกำหนดยังไปใช้อารมณ์ความรู้สึกด้วยมันก็รู้สึกว่ายาวนานพอไปใช้ความรู้สึกมันก็ท้อเหมือนเมื่อไหร่จะจบสักทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเนื้อหาตรงๆแล้วคือจบตัวจบเองกันไปตลอดโอเควันนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคราวที่แล้วเหมือนจะมีคำถามกันเคลียร์กันไปเยอะแล้วนะ ค่ะได้ยินมาบ่อยนะคะว่าอย่าตั้งค้างแต่ว่าตอนที่เราโหมดอะค่ะบทผู้ใจมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเลยไม่รู้ว่าในบทผู้ใจจะพอให้อภัยใช่ไหมคะหมายถึงว่าตั้งค้างเรื่องตอนโกรธขึ้นมาโหมดที่โอเคใช่ไหมคะคือตั้งค้างมันจะมีตัวตั้งที่มันทรงอยู่ข้างในให้มันเป็นอนุภาพล้วนๆแบบไม่ตั้งไปนะส่วนการดำรินุสติเตือนเนี่ยก็เตือนให้สังสารวัฏไม่ใช่เตือนให้ตัวเองถ้ามันคอยเตือนให้ตัวเองมันจะมีตัวเอาซ้อนอยู่นะเตือนให้สังสารวัฏฟังถ้ามันมีตัวตั้งใจมากมันก็จะตั้งค้างตัวตั้งใจเนี่ยตั้งใจโปรดเนี่ยมันก็ตั้งล้างตั้งดีๆถ้ามันตั้งนานมันก็เวทนาดังนั้นก็ต้องตั้งล้างตั้งดีๆตั้งแบบไม่เอาตั้งทิ้งตั้งก็ใช้นุสตินั่นแหละประโยคไหนก็ได้ท่านให้มาเนี่ยมันหลายประโยคมากใช้ได้หมดมันเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดคือมันไม่ต้องไปคอยคิดคอยนึกว่าต้องใช้ประโยคไหนดีนะอะไรก็ได้ประโยคไหนก็ได้สิ่งที่มันล้างกันในตัวมันเองอ่ะใช้ได้ทุกประโยคสำคัญคือให้มันเปิดกว้างออกไปมันต้องใช้อาศัยการนำรีนำร่องไปนะไว้ตัวคอยอยู่มันจะคอยแคบเข้ามาดังนั้นก็ต้องนำรีนำร่องไปดีๆมันจะได้ไปล้างตัวคอยอยู่นะต้องคอยแค่นี้คอยแค่นั้นของทุกคนน่ะคือจะไปห่วงว่าปวดได้ปวดไม่ได้ปวดดีปวดไม่ดีไม่ต้องไปห่วงเลยตัวผู้โปรดล้างตัวผู้โปรดเองดีๆแล้วจะโปรดสังสารวัฏได้ทุกอย่างก็ต้องล้างตัวล้างเองอย่าไปห่วงว่าดีหรือยังไม่ต้องไปคอยเช็คดำริแล้วเลยดำริแล้วเลยแค่ดำริว่าพร้อมกันไปก็พร้อมกันไปตามที่ดำรินั่นแหละมันจะพร้อมกันไปแบบไหนอย่างไรไม่ต้องไปสนใจ
งั้นจะกลายเป็นตัวคอยเช็คอย่างนี้ถูกหรือยังอย่างนั้นถูกหรือยังกว้างแค่ไหนถ้ามันยังมีแค่อยู่มันยังไม่กว้างพอมันยังคาแค่อยู่ดังนั้นเนี่ยก็แค่ดำริไปแบบไม่ตัวไม่เองอย่างเงี้ยคลายทิ้งคลายดีๆไม่ใช่ดำริแล้วก็ต้องไปแล้วก็พุ่งไปอย่างนี้ไม่ได้อย่าใช้ตัวพุ่งอย่าใช้ตัวเพ่งออกไปถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองแล้วก็พร้อมกันไปมันจะมีส่วนใหญ่มันก็จะมีนี่แหละตัวตั้งค้างต้องค้างอีกส่วนหนึ่งก็ใช้จิตพุ่งไปเพ่งไปทะยานไปไปโปรดอย่างนั้นมันไม่ได้โปรดมันมีตัวกระทบ มีตัวไปรับวิบากมันเป็นตัวรับโกรธอย่างนั้นมันก็จะเหนื่อยต้องถอยจากตัวถอยเองดีๆทุกอย่างถอยจากตัวถอยเองมันออฟไซด์ไปเข้าใจไหมมันเดี๋ยวมันก็กัดแกว่งกันอยู่ภายในบางทีก็ออฟไซด์ออกไปข้างนอกแบบไม่ตัดดังนั้นก็ต้องทุกอย่างถอยจากตัวถอยเองแล้วก็พร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏแล้วจะมีตัวกัดแกว่งเคว้งคว้างสเปสปะอยู่ข้างในก็ต้องตัดเลยทุกอย่างตัดตัวตัดเองแล้วก็พร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏถ้ามันยังมีอะไรในข้างในอยู่หรือยังนอกยังในอยู่นะมันก็ยังอะไรอยู่งั้นพร้อมไปก็ต้องพร้อมไปเลยรวดเดียวรวดเดียวไม่ต้องลังเลแบบไหนอย่างไรก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองตลอดอย่างนั้นเลยปวดดีปวดไม่ดีมันก็ทิ้งตัวมันเองตลอดอยู่แล้วดีดีหรือไม่ดีมันก็ทิ้งกันอยู่แล้วก็แค่ดำริจิตให้ไปเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองคือมันเป็นบัญญัติที่มันล้างกันในบัญญัติเองอยู่แล้วมันจะมีอนุภาพในการว่างล้างนะสังสารวัฏตัวมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องไปคอยเช็คซ้อนลงไปอีกว่าดีหรือยังไม่ดีหรือยังมันจะรู้เองมันจะรู้ของมันเองไม่ต้องไปเช็คไม่ต้องไปตามเช็คคือมันแล้วไปจริงๆอ่ะต้องถอยเยอะแม้แต่อะไรข้างในอยู่ก็ยังต้องถอยอีกอะไรในจิตอยู่อะไรในอารมณ์ความรู้สึกข้างในก็ต้องถอยอีกถอยจากตัวถอยเองอีกแล้วก็เจิดจ้าพร้อมกันไปรวดเดียวมันจะได้ไม่มานิ่งอยู่ข้างในถอยแล้วก็ถอยอีกถอยแล้วก็ถอยอีกอย่างนั้นเลยไม่งั้นมันจะคอยอะไรอยู่เรื่อยเลยอย่างนี้แหละนะตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำไหนก็ได้ทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยก็ที่สุดแล้วจากไม่ตัวไม่เองน้ำดีขึ้นมาเลย น้ำดีลึกเตือนตัดเรื่อยๆเตือนตัดเรื่อยๆแล้วมันจะไปอะไรกับตัวมันเองหรือจะไปอะไรกับสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไม่เอาตัวไม่เอาเองคล้องกันไปเลย
จากไหม้ตัวไหม้เองอย่างเงี้ยมันจะตามนั้นไม่ตามนั้นก็ทิ้งกันตลอดทิ้งตัวทิ้งเองตลอดมันจะตามดำริไม่ตามดำริก็ต้องปล่อยตลอดปล่อยตัวปล่อยเองกันไปตลอดมันจะเป็นอัตโนมัติไปเองแต่ก็ใช้ระลึกขึ้นมาผู้ในสังสารวัฏฟังมันจะมีกำลังมากกว่าคือแค่ระลึกถึงอย่างเงี้ยภูมิชั้นสูงก็ได้ยินแต่ถ้าใช้เสียงพูดไปด้วยก็นะภูมิชั้นล่างภูมิชั้นกลางก็ได้ยินไปด้วยมันจะมีกำลังมากกว่าในการขับเคลื่อนมหากรุณาอันนี้ผ่านล้วนๆไม่ต้องระลึกอะไรก็ได้ดับล้วนๆจบล้วนๆไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่ถ้ามีบัญญัติรองรับเนี่ยสังสารวัฏได้ยินได้ฟังก็จะตามนั้นทันทีคือเป็นมหากรุณานั่นเองทุกครั้งที่นุสติเตือนขึ้นมาให้สังสารวัฏก็เป็นมหากรุณาดังนั้นไม่ต้องลังเลอะไรนะโปรดได้โปรดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อะไรในโปรดแต่ก็ใช้ดำริ นำร่องไปหรือเรียกว่านุสตินี่แหละเป็นไงเนี่ยผมทองเนี่ยชื่ออะไรฮะต้องเปิดต้องกว้างนะอย่าไปอยู่ที่ตัวสนใจเปิดกว้างไปดีๆเปิดไม่เอาเปิดทิ้งเปิดภูมิชั้นล่างต้องอาศัยการเทน้ำหยาดน้ำด้วยนะเพราะว่าต้องอาศัยสื่อหยาบๆนะแต่ภูมิชั้นสูงในแค่ระลึกก็ถึงแล้วนะมีใครมีคำถาม
คือความทุกข์ในใจมันหมดไปเรื่อยๆไหมล่ะความเล่าร้อนในจิตในใจมันหมดไปไหมมันหรือมันยังกระสับกระส่ายอยู่ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆหรือถ้าปลดดีๆเนี่ยมันก็จะหมดไปเรื่อยๆว่างล้างไปเรื่อยๆยิ่งถ้ามีอนุภาพเนี่ยดำดิไปด้วยว่างล้างไปด้วยดีมจะเป็นอนุภาพพาช่วยให้กับสภาพแวดล้อมภาพรวมไปด้วยมันจะรู้ว่าโปรดดีไม่ดีก็ดูว่าทุกข์มันนั่นแหละทุกข์มันยังขังทุกข์อยู่ไหมหรือทุกข์มันแล้วไปในทุกข์เองเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านมากนี้มันฟุ้งซ่านน้อยลงไหมฮะมันยังติดขัดมันยังคล้องมันคากันมากน้อยแค่ไหนมันจะรู้ได้ตัวเองนี่เรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวจะรู้เองเนื้อหานิโรธนิพพานสรุปดีๆแล้วเนี่ยมันก็ว่างล้างไปตลอดถ้ามันยังคิดนึกปรุงแต่งเยอะอยู่ยังอะไรกับสรรพสิ่งอะไรกับตัวมันเองอยู่เงี้ยแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรกับอะไรอยู่มันยังเป็นสังสารวัฏอยู่สังสารวัฏเนี่ยมันโดนตัดรอบไปเยอะไหมทุกอย่างตัดตัวตัดเองเนี่ยนึกสติขึ้นมาเตือนทุกครั้งเรามันจะอะไรกันในจิตมันอะไรกับสรรพสิ่งลึกเตือนขึ้นมาแล้วว่างล้างไปดีๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก มันจะรู้เองอยู่แล้วต่อให้เช็คหรือไม่ได้เช็คมันก็รู้เองความทุกข์ในจิตในใจความเศร้าหมองทั้งหลายมันมีบ้างไหมมันเลือนลางไปบ้างไหมมันเบามันเทาไปบ้างไหมมันจะรู้เองแต่ถ้ามัวแต่ใช้ความคิดความเห็นมันก็วนอยู่กันนั่นแหละมันก็วนเวียนพูดง่ายๆคือความวนเวียนในจิตในใจมันหมดไปบ้างไหมมันเบาบางลงไปไหมสังสารวัฏก็จะตามนั่นแหละดังนั้นก็ต้องให้พร้อมกันไปด้วยให้สังสารวัฏมีส่วนในการคลายนะในอนุภาพการโปรดไปด้วยมีส่วนในเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปนี่แหละมันจะได้ไม่คาตัวมันเองมันจะได้ไม่แค่ตัวมันเองถ้ามันยังอะไรตัวมันเองอยู่มันก็ยังอะไรอยู พูดดังๆหน่อยสิภาพวิญญาณค่ะว่าเราโกรธไปเรื่อยที่เขาจะมาปรากฏให้เราดีปรากฏไม่ปรากฏก็โกรธไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ต้องปรากฏเป็นรูปเป็นอะไรก็ได้ก็มาแบบน่ากลัวเลยค่ะก็ไหม้ไปสิไหม้ตัวไหม้เองจะไปอะไรก็ดูก็รู้มันก็ไม่ได้โปรดดิอะไรก็เห็นมันก็ไม่ได้โปรดดิ
จะมารูปแบบไหนอย่างไรก็ต้องไหม้กันไปตลอดทุกอย่างไหม้ตัวไหม้เองไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปอะไรกับเห็นรูปสวยเห็นรูปไม่สวยแล้วก็ไปอะไรต่อต้องจากไม่เอาตัวไม่เอาเองว่างล้างไปเลยแผ่บารมีให้ไปภูมิชั้นล่างมารูปแบบไหนน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนก็แผ่บารมีให้ไปเทน้ำไปเดี๋ยวก็เขาก็จะเปลี่ยนขึ้นจากเดิมเสื้อขาดแหว่งฮะก็เริ่มเป็นมีเสื้อใส่ขึ้นมาบางทีจากหน้าเละๆมาก็เริ่มเป็นหน้าขึ้นมานี่แหละใช้นุภาพให้ไปเลยแผ่บารมีไปให้เทน้ำหยาดน้ำแผ่บารมีก็เนี่ยมันจะปรับภพปรับภูมิให้กับภูมิชั้นล่างถ้าไปที่ไหนแล้วก็แผ่บารมีไปโปรดไปดีๆมันก็จะคลายออกพื้นที่นั้นจากเดิมมันหนืดหนืดเหนียวเหนียวมันก็เริ่มเบาลงไปเองดังนั้นเลยต้องอาศัยความเพียรไงเพียรโปรดดีๆให้อนุภาพแผ่บารมีไปบางทีก็ต้องพาภาคทิพย์จิตวิญญาณขอขมากรรมไปมันไม่จำเป็นต้องไปเห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรหรอกนะยุ่งตายเลยใช่ไหมล่ะแค่สัมผัสรับรู้เนี่ยทางใจก็เยอะแล้วบางทีก็มาเป็นกลิ่นบ้างบางทีก็มาเป็นสัมผัสทางกายบ้างขนลุกขนชันเงี้ยแต่มันยังไม่ฮะว่าไงคือช่วงนี้โปรดใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงแถวประมาณหัวสมองและขมับอะค่ะมันเหมือนจะมีความเครียดตลอดแต่มันไม่ใช่อารมณ์เราเลยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เครียดอะไรอะค่ะแต่ว่ามันไม่หายอะค่ะพยายามถอยเยอะแล้วก็ถอยมา3วันแล้วมันจะยังแบบคล้ายๆเหมือนเหนียวแน่นอยู่ค่ะคืออย่างนี้มันก็รับวิบากมาของสังสารวัฏนั่นแหละแต่ก็ต้องแผ่ไว้ดีๆมันไม่เกี่ยวว่าเวทนามันจะหมดไม่หมดนะต้องแผ่ให้ไปเรื่อยๆคลายออกไปเรื่อยๆคือมันมีช่วงเวลาของทุกคนนี่แหละคือเรื่องว่ามันจะต้องเสวยวิบาก เคยใช้ให้คนนู้นคิดนู่นคิดนี่จนปวดหัวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพอถึงเวลามันก็ต้องก็มีกรรมตีกลับมาบ้างเขาเรียกว่ามันใช้กรรมใช้วิบากก็แล้วไปก็แผ่ไปให้เวลามีไปขอขมากรรมไปพาขอขมากรรมเหมือนกรรมที่เคยทำให้ผู้คนต้องมานั่งใช้ความคิดนะมุ่งหวังในการที่จะต้องคิดให้ได้แบบนี้แบบนั้นมันก็จะปวดที่หัวปวดสมองต่อให้เราไม่ได้คิดแล้วนะเราไม่ได้ทำกรรมณปัจจุบันแล้วแต่ว่ากรรมในอดีตมันก็ส่งผลมาบ้างมันก็ลิงก์มาเป็นนี่แหละรูปแบบของเวทนาสังสารวัฏแต่ละคนก็จะมีวิบากแตกต่างกันไปเจ็บตรงนี้ปวดตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันมันแล้วแต่กรรมของแต่ละคนมันก็ต้องท่ามกลางแบบไม่อะไรกับอะไรไปดีๆท่ามกลางแบบดับล้างว่างล้างดีๆอย่าพยายามไปดับมันอย่าพยายามไปคอยเช็คคอยดูมันคอยสังเกตมันไม่ใช่นะต้องว่างล้างดับล้างพร้อมกันไปพร้อมกันไปทุกอย่างคือมีกายมีจิตก็มีเวทนาอยู่แล้วไม่ใช่มารู้แล้วเวทนาจะไม่มีไม่ใช่นะก็มีเหมือนเดิมแต่มันไม่อะไรด้วยเจ็บก็ยังเจ็บได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรกับความเจ็บก็ว่างล้างไปอย่างนี้แหละแต่ก็บรรเทาเอานะ
ามันเจ็บมากๆก็ทานยาไปนวดไปอะไรมันตึงตรงหัวเงี้ยขมับก็นวดแล้วดินวดนวดได้ก็แผ่รูปภาพไปด้วยหัวตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จับเข้าไปคึงเข้าไปให้รูปภาพแผ่ไปตรงจุดนั้นเลยแล้วก็ให้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกชีวิตจิตวิญญาณที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมากับเรานั่นแหละแผ่ให้แผ่บารมีไปเลยให้บารมีเข้าไปจุดนี้จุดนั้นแล้วก็พร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละจากจุดนั้นน่ะสู่สรรพสิ่งเลยนั่นแหละปวดปวดนอกปวดในโอ้ยแค่ปวด3วันนิดเดียวอาจารย์นี่ปวดมาเป็นปีๆแล้วก็ยังต้องปวดอยู่มันก็เบาบางไปเรื่อยๆเองแต่มันไม่ใช่นะมันก็เป็นมันก็รับวิบากกายมีกายมีจิตก็รับวิบากก็มีการเจ็บป่วยพออาจารย์พูดมันเริ่มคลายค่ะก็ว่างล้างไปด้วยกันเนาะก็ให้นุภาพแผ่นุภาพแผ่บารมีให้ไปอย่าไปตั้งเอาอะไรแม้กระทั่งตั้งเอาความไม่เจ็บสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีเวทนาหรือไม่มีเวทนาไม่เห็นเหรออรหันต์ท่านบรรลุแล้วท่านก็ยังมีอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายใช้รูปภาพเยอะๆหน่อยนะแผ่ไปแบบฝ่ามือนี่ก็นำร่องไปแล้วเนี่ยนำร่องไปจริงๆรูปภาพมันออกทั่วตัวนะบางทีมันก็เกิดจากการไปกำหนดไปย้ำคิดย้ำทำย้ำพอตอนนี้เริ่มคลายแล้วคลายจากตัวกำหนดแล้วเนี่ยมันก็เวทนามันก็ปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นก็คลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดไปเองบางทีก็ของเราบ้างบางทีก็ของสังสารวัฏบ้างแต่การปลดไม่ได้เลือกไงมันไม่ได้เลือกว่าของตัวเองหรือของใครพ้องกันไปเลยแบบนี้มันไม่มีภาระในการต้องไปห่วงเช็คห่วงแบ่งแยกอะไรออกจากอะไรปลดมันเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์คะมันเนี่ยช่วงนี้ที่มาสังเกตบ่อยๆแล้วก็คิดกับตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะลืมอะไรแบบที่เบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรแฟนก็คิดไม่ออกแล้วนะบางครั้งมันจะเกี่ยวกับที่เราคิดหรือเปล่าคือบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ลำดีจำมันก็ไม่จำไงอะไรที่มันไม่จำเป็นมันก็ทิ้งหมดเข้าใจไหมไม่ต้องไปสนใจคือมันจะทิ้งทุกอย่างที่มันไม่ได้มีความจำเป็นมันไม่มีวาระที่จะต้องจำมันก็ไม่จำไปเองถ้ามันมีวาระที่จะจำได้มันก็จำได้เองอย่างนั้นเลยมันไม่เกี่ยวกับจำได้หรือจำไม่ได้ไงมันไม่ได้ดำริเอาความจำ
พอมันว่างล้างอะไรดีแล้วมันก็ปรับของมันเองเลยมันจะปรับธาตุขันอะไรที่มันไม่ควรยึดไม่ควรถือมันก็ทิ้งของมันเองดังนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจำให้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องจำได้ก็จำได้จำไม่ได้ก็แล้วไปก็อย่างนี้แหละปกติมันไม่แบกอะไรคือพอจิตมันเปิดกว้างแล้วเนี่ยมันก็จะรับวิบากของสังสารวัฏบ้างแต่ให้เปิดให้กว้างแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆว่างล้างไปเรื่อยๆมันจะไปคลายช่วยเขานะคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีนี่แหละตัวต้องตัวตั้งมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันจะแผ่แต่อะไรก็ไม่รู้ความอะไรกับอะไรมาเต็มไปหมดหน้าที่อุปโภคก็ต้องดับล้างว่างล้างไปเรื่อยๆแต่อย่าไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะอย่าพยายามไปหนีจากมันอย่าพยายามไปดับมันให้ท่ามกลางไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละไปเรื่อยๆจะกระแสหนักกระแสเบาแค่ไหนก็ต้องว่างล้างดับล้างไปเรื่อยๆท่ามกลางดับล้างกันไปเรื่อยๆเลยอย่าไปเอ้ออากับสภาวะอาการที่ปรากฏขึ้นเมื่อไปเอ้ไปอาเมื่อไหร่มันจะรับวิบากเข้ามาคือมันไปอะไรกับตัวรู้อ่ะเข้าใจไหมพอมันไปเริ่มอะไรกับตัวรู้มันก็จะรับเข้ามามันจะชัดขึ้นมาเลยแต่ถ้าสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ว่างล้างไปดีๆเหมือนกันไปหมดเนี่ยมันก็รู้เหมือนกันแต่มันรู้แบบไม่เอามันก็ไม่จะท่ามกลางไปเองคราวนี้ถ้าเผื่อให้รูปภาพแผ่บารมีออกไปทุกอย่างถอยจากตัวถอยเองเนี้ยว่างล้างไปดีเดี๋ยวมันก็จะเบาบางลงไปเองมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ ผู้โปรดเนี่ยหน้าที่ของผู้โปรดคือไปคลายช่วยหลุดช่วยดังนั้นมันต้องจะเจอกับเวทนาของสังสารวัฏแต่ว่าก็ต้องใช้นุภาพเต็มที่ดีๆมันจะมีตัวรู้ไงตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวรับดังนั้นก็ต้องใช้เนื้อหาดีๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้วางล้างไปดีๆถ้ามันเยอะมันหนักก็ต้องถอยออกมาบางคนมันหนักมากไงเข้าใจไหมมันหนืดเหนียวมากเนี่ยก็ต้องแผ่ไปให้เบื้องหลังไปไม่ต้องว่างล้างเนี่ยมันเป็นไฟบังคับนะการโปรดเนี่ยบางทีมันเป็นไฟบังคับสำหรับบางคนคือพูดง่ายๆคือเราเคยมีอารมณ์แบบนั้นแบบนี้กับคนอื่นมาเงี้ยเราก็ต้องมาเจอไอ้คนแบบนี้แหละตัวเราเองในอดีตของเก่าเราทั้งนั้นนะเห็นไหมสะท้อนมาผ่านคนนี้บ้างผ่านคนนู้นบ้างของเราเองก็นั่นแหละหน้าที่เราก็ต้องดับล้างว่างล้างไปใช่แล้วไงอ่ะก็ว่างล้างไปคืออย่าไปอะไรด้วยนะอย่าไปอะไรลงความรู้สึกนึกคิดของสังสารวัฏแต่มันก็แค่บ่งชี้ว่านะสรรพสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละ
หน้าที่ผู้ป่วยก็ต้องบ้างล้างไปดีๆก็ไม่ได้ไปอะไรด้วยกับสรรพสัตว์หรอกอย่าไปใช้ตัวปฏิเสธเขานะอย่าไปปฏิเสธคือแผ่บารมีเทน้ำหยาดน้ำให้เบื้องหลังเข้าไปอย่าไปใช้ตัวปฏิเสธผักใสไล่ส่งสภาวะอาการลักษณะให้ไปคายช่วยนะไปจบช่วยคายช่วยไปซอฟให้เขาอ่ะพูดง่ายแล้วก็นี้ก็เป็นเรื่องของความแยบคายในการใช้อุปโลกใช้สมมุติเนี่ยให้มันเป็นในทางที่คลายให้เขาถ้าต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาก็ต้องคลายให้เขาโอ้ได้เป็นปล่อยไปเรื่อยแผ่ไปเรื่อยแผ่ไปเรื่อยมันจะปรับของมันเองคลายออกคลายออกคลายออกมันจะปรับธาตุขันธ์เข้าใจไหมพลังงานมันกำลังปรับสมดุลของมันคือมันเคยสะสมพลังงานอั้นจุดนี้จุดนั้นมาพอมันเริ่มคลายออกมันก็ไหลเวียนไงพลังงานมันไหลเวียนบางวันก็รู้สึกว่าปรับเปลี่ยนมากนะจ๊ะขาออกแขนโดยเฉพาะตรงฝ่ามือมันจะปูออกใช่อนุภาพจะออกตรงฝ่ามือแต่จริงๆมันก็ออกทั่วตัวนั่นแหละใช่ค่ะทั่วตัวแต่ว่าจะรู้สึกมากที่สุดถูกแล้วถูกแล้วก็ให้ออกไปเนี่ยแผ่ไปเรื่อยๆแผ่ให้ไปเลยอันนี้เราไม่ต้องไปถอนมันใช่ไหมคะไม่ต้องไปถอนมันก็ให้ออกไปเรื่อยๆเหมือนกับใช่อนุภาพออกไปบารมีมันจะได้ไม่อั้นไงการให้ออกไปเนี่ยมันไม่อั้นพอมันสักพักก็เหมือนจะคลายลงครับก็นี่แหละก็เหมือนหายใจเข้าต้องหายใจออกมันก็ต้องคลายออกคลายออกไปเรื่อยๆมันก็ไปปรับสมดุลของมันเองไม่มีอะไรผิดปกติอยู่แล้ว อันนี้จังหมดแต่ก็ต้องให้ออกไปไงไอ้ที่มันผิดปกติมันไปอั้นไว้ไปอั้นเอาไว้ไปฟิกเอาไว้เงี้ยเรียกว่ามันผิดปกติแต่พอมันเริ่มคลายออกมันก็เลยไหลเวียนดีถ่ายเทดีนั่นแหละเนี่ยมันจะไปปรับธาตุขันธ์ให้หมดนะปรับธาตุขันธ์ในตัวเราด้วยใช่ไหมใช่ขอบคุณค่ะ